ินธุรกิจที่ใครๆก็ทำได้และสำเร็จได้ขอเพียงแค่ลงมือทำคำกล่าวแบบนี้ได้ยินได้ฟังกันบ่อยมากใช่ไหมคะความจริงก็คือว่านักธุรกิจกิฟฟารินจำนวนมากประสบความสำเร็จเพราะการมองเห็นโอกาสอันยิ่งใหญ่พร้อมแรงบันดาลใจที่เป็นพลังขับเคลื่อนแบบไม่มีวันหมดเช่นนักธุรกิจที่เป็นนักสู้ของเราวันนี้เธอคือตัวอย่างของหญิงแกร่งมีภาวะผู้นำอย่างเต็มเปี่ยมเพียงไม่กี่ปีในกิฟฟารินเธอทำรายได้กว่าหลายล้านบาทผู้หญิงเก่งอย่างคุณธัญธรคีรีถาวรพัฒน์คิดและทำอย่างไรไปฟังกันค่ะเป็นเด็กก็เริ่มคิดหลายๆอย่างว่าอุ๊ยทำไมในหมู่บ้านเราไม่มีคนรวยเลยมีแต่คนทำแล้วไม่พอกินทำแล้วเป็นหนี้ตอนทำงานประจำก็ทำมาตั้ง17ปีนะอย่างที่บอกเก็บเงินก็ซื้อรถคันนี้ผ่อนเดือนละ 6,000 แล้วก็ซื้อบ้านเนี่ย 1.5 ล้านตอนเลิกจ้างเป็นหนี้2 อย่างเนี่ย 1.5 ล้าน